นะคะคุณเอกสวัสดีครับทุกท่านสบายดีคุณธนาธรเหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ได้ยินไหมครับผมได้ยินชัดเจนครับครับผมเมื่อสักครู่คุณสุดารัตน์ถามเขาว่าสบายดีไหมครับได้ยินผมชัดเจนไหมครับชัดเจนแต่ว่าสบายดีครับทุกท่านสบายดีไหมครับสบายดีค่ะเดี๋ยวผมขอ2นาทีได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอลองต่อเข้าไปใหม่ดีกว่าได้ครับเผื่อลองเปลี่ยนแต่ตอนนี้ชัดแล้วนะแต่ตอนนี้เสียงชัดชัดแล้วใช่ไหมครับชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะโอเคครับมีสัก2นาทีเผื่อให้ได้พูดคุยกันเป็นภาพบรรยากาศที่เชื่อว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆก็คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนักการเมืองระดับหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคกับประธานยุทธศาสตร์แบบนี้ลองอยู่นอกสภาไหมครับครับผมค่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็ติดตามข้อเสนอของคุณสุดารัตน์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพยายามดูข้อเสนอของทั้งสังคมนะครับว่าใครมีข้อเสนออะไรที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางไหนถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เอามาพร้อมที่จะพูดต่อนะครับจากที่ฟังข้อเสนอของทางคุณสุดารัตน์แล้วก็ของทางเพื่อไทยเองนะครับผมคิดว่ามีหนึ่งอย่างที่คล้ายๆกันนั่นก็คือพวกเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเนี่ยเราไปฟังชาวบ้านความเดือดร้อนมันเยอะเรารู้ว่าออนกราวความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้มันใหญ่หลวงมากมันสาหัสมากนะครับซึ่งเพื่อไทยก็พยายามเสนอว่าจำเป็นที่จะต้องคลายล็อกบางส่วนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับจะเอามาตรการทางสาธารณสุขมานำอย่างเดียวตอนนี้เลยนะครับคนอาจจะอดตายกันก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราคิดคล้ายๆกันนะครับคุณนพจักรครับครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีถึง36จังหวัดนะคะที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้ว14วันมี9จังหวัดไม่เคยติดเลยซึ่งเห็นตรงกันกับคุณธนาธรว่าเราคงจะต้องเริ่มคลายล็อกแต่อย่างที่ได้พูดกันไปก่อนที่คุณธนาธรเข้ามาค่ะว่าตอนปิดเมืองเนี่ย เราพลาดไปหน่อยละนะคะแต่ตอนเปิดเมืองเนี่ยคือปิดเมืองก็ยากเปิดเมืองยิ่งยากมากกว่าถ้าไม่มีมาตรการที่รัดกุมรอบคอบในการที่จะรองรับนะคะเราต้องบาลานซ์ระหว่างการคุมโรคไม่ให้ระบาดกับเศรษฐกิจไม่ให้สุดให้ได้นะคะครับคุณนพจักรครับคุณสุดารัตน์ครับผมคิดว่าคือมันหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเข้าใจแล้วผมคิดว่าสำคัญมากเลยนั่นก็คือมาตรการการปิดเมืองนะครับไม่ใช่มาตรการที่จะเอาชนะไวรัสได้ถูกอย่างเด็ดขาดนะครับมาตรการปิดเมืองชนะไวรัสไม่ได้ท้ายที่สุดมันก็คงต้องพูดถึงเรื่องวัคซีนกันแต่มาตรการการปิดเมืองที่สำคัญก็คือมันทำให้เราซื้อเวลาได้ช่วงแรกที่ไวรัสมันกระหน่ำเข้ามาใส่สังคมไทยเนี่ยต้องบอกกันตามตรงว่าพวกเราทั้งสังคมนะครับไม่มีการเตรียมการที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ความรู้ความเข้าใจของภาครัฐความรู้ความเข้าใจของประชาชนมันไม่พร้อมดังนั้นมันต้องล็อกเพื่อเตรียมการแต่ล็อกเพื่อเอาชนะมันทำไม่ได้นะครับล็อกเพื่อเตรียมการแล้วพอล็อกเกิดไปเนี่ยอย่างที่คุณสุดารัตน์กล่าวมันทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมันเยอะมากเพราะว่ามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการเยียวยามาตรการการล็อกดาวมาตรการสาธารณสุขมันไม่ได้เป็นเอกภาพกันนะครับดังนั้นถ้ามันคลายล็อกออกมารอบนี้เนี่ยเราทุกภาคส่วนต้องพร้อมกว่านี้ในการรับมือถ้าคลายล็อกออกมาแล้วไม่พร้อมเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับจะหนักกว่าเดิมด้วยกลายเป็นงูตกบันไดนะคะนิดเดียวผมทำเอานิดนึงครับคือไม่มีอะไรคือผมขอคิวคุณสุดารัตน์ไว้ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มถ้าคุณสุดารัตน์อยากนั่งคุยกันผมเข้าใจว่าคุณธนาธรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ผมจะถามคุณธนาธรยินดียินดีถ้าคุณอยากอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปแล้วก็เข้าใจได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวฟังคุณธนาธรเชิญคุณธนาธรเลยค่ะยังอยู่ในสายได้ใช่ไหมครับคุณสุดารัตน์จริงๆถ้าคุณอภิสิทธิ์เข้ามาด้วยผมก็ไม่ติดขัดนะมานั่งคุยกันไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเชื่อต่อไปคุณอภิสิทธิ์2ทุ่มครึ่งคุณธนาธรเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนผมบอกคุณสุดารัตน์บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าวาระอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วาระเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอะไรแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยรวมหัวกันหมดสื่อทำงานไม่มีค่ายทุกคนพยายามช่วยเหลือกันเต็มที่เอาเริ่มต้นก่อนว่าที่ผ่านมามีอะไรที่มองว่ารัฐบาลมาถูกทางบ้างครับสำหรับคุณธนาธรคือต้องยอมรับว่าช่วงแรกนะครับการสื่อสารของรัฐบาลมีปัญหาจริงๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนไปคนละทิศคนละทางประชาชนไม่มีความมั่นใจในการบริหารจัดการของทางรัฐบาลผมคิดว่า
สิ่งที่รัฐบาลทำได้ถูกต้องก็คือปล่อยให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับปล่อยให้หมอมาเป็นคนบริหารจัดการมาเป็นคนกลุ่มนะครับในการกลุ่มสภาพการบริหารจัดการการแพร่ระบาดนะฮะนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลทำได้ถูกต้องนะครับถ้าคือเราต้องเข้าใจนะฮะในช่วงแรกจำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมาสก์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกักตุนเก็งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรายังปล่อยให้ทางรัฐบาลนะครับแกนนำรัฐบาลเป็นผู้จัดการต่อไปเกรงว่าสถานการณ์อาจจะแย่ลงกว่านี้สิ่งที่ทำได้ถูกต้องก็คือให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสื่อสารกับประชาชนช่องทางเดียวนะครับแล้วก็ออกมาตรการต่างๆโดยฟังนะครับผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขมากขึ้นอันนี้ทำถูกต้องครับครับครับผมถึงจุดนี้เนี่ยคือเรื่องของผู้ติดเชื้อเนี่ยโอเคสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเรื่องของการเยียวยาคุณธนาธรถ้าแนะนำได้ทำยังไงจากที่ได้โอกาสสัมผัสชีวิตของประชาชนตอนนี้รัฐบาลทำก็คือ 5,000 บาท3เดือนตัวเลขยังไม่ค่อยแน่นอน9ล้านบ้าง14ล้านบ้างถ้าเป็นคุณธนาธรทำยังไงครับเยียวยาประชาชนครับคืออย่างแรกที่สุดเวลาเราพูดถึงเยียวยาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับมาตรการอื่นๆด้วยอย่างที่ผมบอกมาตรการ3ตัวมันต้องไปด้วยกันเป็นเอกภาพกันการทำงานมันถึงจะมีพลังนะครับมาตรการที่พูดก็คือมาตรการการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันมาตรการการเยียวยาทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่ามาตรการ3มาตรการนี้ไม่ได้คิดพร้อมกันไม่ได้คิดทีมเดียวกันทำให้ต่างมาตรการมันต่างออกมาคนละครั้งคนละคราวคนละช่วงเวลานะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่ควรจะทำจริงๆคือทำ3มาตรการนี้ไปพร้อมกันคิดพร้อมกันให้มันเป็นเอกภาพหนุนเสริมซึ่งกันและกันเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้คือตัวแรกที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ต้องทำทีนี้ถ้ามาพูดถึงมาตรการทางเศรษฐกิจตัวเดียวผมจริงๆจากการไปสัมผัสการฟังลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับกลุ่มคนที่ข้ามกลุ่มคนเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งคนที่ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับนิ่งไปฮัลโหลนะครับก็คือกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่นะครับไม่มีสัญญาจ้างเป็นรายเดือนนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ดังนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เดือดร้อนมากที่สุดพวกเราขอให้เขาอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับคนต่างๆเหล่านี้ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อชาติแล้วปัญหาคือชาติทำอะไรให้เขาบ้างเขาขาดรายได้นะครับเขาไม่มีความหวังสัปดาห์หน้ายังไม่รู้จะกินอะไรในตอนนี้นะครับเราจึงเห็นประชาชนที่ออกไปเข้าแถวเพื่อรอรับอาหารกันเต็มไปหมดทุกพื้นที่มาตรการที่ออกมามันไม่ทั่วหน้ามันมีการสำแดงความจนพูดง่ายๆก็คือมันเป็นบอกประชาชนว่าต้องไปนั่งเขียนคำอธิบายว่าตัวเองลำบากกว่าคนอื่นทบมากกว่าคนอื่นยังไงผมคิดว่านี่เป็นปัญหาในฐานะของมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยคุณจะแสดงพลังมีศักยภาพใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพเปลี่ยนไปด้วยความหมายได้เราต้องตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นตัวเราก่อนเราต้องตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไอ้ระบบสวัสดิการที่จะต้องทำด้วยพิสูจน์ความจนแข่งกันยากจนแข่งกันดูถูกตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สังคมพัฒนาไปไกลได้มันไม่สามารถทำให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพได้นะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าผมอยากเห็นอะไรอยากจะแก้ไขยังไงผมอยากเห็นการให้สวัสดิการที่ทั่วหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนผมคิดว่าการให้ที่จะต้องพิสูจน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้ก้อนงบสำหรับSME คุณสุดาและคุณนพจักรจำได้ไหมครับมันจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ให้ SME ด้วย5 แสนล้านที่ให้ด้วยดอกเบี้ย 0.1% หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยอันนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดจะรับเงิน 5,000 บาทต้องพิสูจน์ต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดพอให้กับประชาชนต้องกระมิดกระเมียนให้กับประชาชนมีเงื่อนไขมีข้อแม้เต็มไปหมดแต่ถ้าช่วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับทำได้เร็วทำได้มีประสิทธิภาพผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาดังนั้นถ้าถามผมอยากจะทำอะไรผมอยากจะเห็นการให้สวัสดิการประชาชนที่ชั่วทั่วหน้า
ในช่วงเวลานี้เพื่อทำให้การรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้คนไม่อดตายก่อนที่จะติดไวรัสตายนะครับครับผมครับผมอย่างที่คุยเราตกลงกันว่ากับคุณสุดารัตน์เนี่ยก็คือทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มขอบคุณคุณสุดารัตน์มากนะครับที่ขอบคุณมากค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณธนาธรทิ้งท้ายก่อนจะลานะครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตลานะคะสวัสดีค่ะให้กำลังใจทุกท่านค่ะขอบคุณครับครับWorkpoint Today เดี๋ยวเราอยู่กับคุณธนาธรต่อนะครับเมื่อสักครู่ได้ยินไปแล้วเรื่องหลักการเยียวยานะคุณธนาธรเนี่ยเมื่อวานนี้เปิดตัว2ส่วนก็คือตัวที่เรียกว่า Modula ARI Clinic กับ Isolation Chamber ก็คือไปพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ไปพูดคุยกับเพื่อนวิศวะแล้วก็ออกมาเป็น2จุดนี้ผ่านมา1วันตอนนี้เนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรบ้างครับคนเนี่ยติดต่ออะไรกันเข้าไปขอ2อุปกรณ์นี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างมั้ยครับก็มีครับคือตอนนี้เนี่ยเราทำไปทั้งหมด12โรงพยาบาลนะครับทำร่วมกับ12โรงพยาบาลตอนนี้หลังจากที่เปิดตัวไปในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีการติดต่อเพิ่มขึ้นมาจากอีก2โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างที่บอกช่วงแรกเนี่ยเรากำลังพลังของเรามันมีขีดจำกัดเราไม่สามารถติดต่อรับความต้องการของทุกโรงพยาบาลเข้ามาทีเดียวพร้อมกันได้นะครับคืองานเนี้ยต้องบอกว่าถ้าดูถึงซัพพลายเชนดูถึงแวลูเชนของมันคือช่วงแรกเราเก็บความต้องการของโรงพยาบาลนะครับจากนั้นเอาแบบของทางวชิรพยาบาลมาปรับแก้ให้เป็นแบบที่ใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับจากนั้นขั้นตอนที่3คือติดต่อเครือข่ายนักอุตสาหกรรมแล้วก็เริ่มดำเนินการผลิตแล้วก็ดำเนินการส่งมอบดังนั้นนี่ก็คือ value chain ของงานชิ้นนี้ในช่วง2สัปดาห์แรกงานที่เยอะงานที่หนักมันคืองานติดต่อโรงพยาบาลทำความเข้าใจความต้องการของโรงพยาบาลแล้วก็งานที่จะปรับแก้แบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ก็คือหมอก็คือบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มันค่อยๆผ่านเฟสนั้นมาแล้วมันเข้าสู่เฟสของการผลิตมันเข้าสู่ในเฟสของการติดต่อเพื่อส่งมอบการติดตั้งแล้วดังนั้นไอ้ช่วงหัวเนี่ยมันเริ่มว่างแล้วถ้ามีโรงพยาบาลที่ต้องการนะครับเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนาธรประกาศบอกว่าถ้าธนาโรงพยาบาลไหนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อไปได้มีติดต่อมาบ้างแล้วหรือยังนะครับมีติดต่อเพิ่มเติมมา2โรงพยาบาลครับครับครับผมซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือครับผมครับผมก็คือติดต่อกันอยู่นะยังคือเพิ่งได้รับหลังจากเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้ก็เพิ่งทางทีมงานก็เพิ่งมาแจ้งว่ามีโรงพยาบาลติดต่อมา2โรงพยาบาลนะครับก็คงต้องเริ่มคุยความต้องการของทั้ง2โรงพยาบาลที่ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามายินดีครับครับผมอย่างนึงเนี่ยที่คุณธนาธรที่ผ่านมานะครับก็คือว่าตอนที่คนไปเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็คือศรัทธาตัวคุณธนาธรมากตอนนี้ในบรรยากาศการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็มีคนไม่พอใจมากแต่ว่าอย่างนึงที่สำคัญตอนนี้ก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องช่วยเหลือกันคุณธนาธรมีอะไรที่อยากจะพูดเพื่อที่จะให้ไอ้บรรยากาศความแตกแยกทางสังคมเนี่ยมันลดลงบ้างไหมครับผมไม่รู้ว่าจะพูดเพื่อทำให้บรรยากาศมันลดความแตกแยกหรืออะไรนะครับผมคิดว่าเวลานี้มันเป็นเวลาพิสูจน์ว่าเราที่เราพูดกันเสมอว่าต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันมีจริงหรือเปล่าในสังคมไทยเราไม่ทิ้งใครข้างไว้ข้างหลังคุณนพจักรเคยได้ยินใช่ไหมครับคุณประยุทธ์ชอบพูดคำนี้บ่อยๆเราต้องพัฒนาโดยไม่ทิ้งไปใครไว้ข้างหลังเราต้องก้าวต่อไปโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตกลงคำพูดคำนี้มันเป็นการกระทำหรือมันเป็นเพียงแค่คำพูดที่สวยหรูเพื่อเอาไว้ติดไว้ข้างผนังนี่คือเวลาพิสูจน์นี่เป็นเวลาพิสูจน์ว่าคุณพูดหมายความอย่างที่คุณพูดจริงหรือเปล่าว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะเราเห็นมาตรการที่มันขัดแย้งกับคำพูดอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยการให้การลดค่าสัมปทานให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับสัมปทานดิวตี้ฟรีในสนามบินลดไปให้ 30,000 ล้านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาปั๊บเดียวลดให้ได้เลยกับคนจน 30,000 ล้านเนี่ยเอามาแจก 5,000 บาทได้กี่ครัวเรือน
นะครับหรือแม้แต่2วันล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องรถถัง 4,500 ล้าน 4,500 ล้านนี่ 5,000 บาทได้กี่คนทราบไหมครับคุณรถประจักษ์หลายล้าน 900,000 คนนะครับครับผม 900,000 คนนะครับใช่ไหมฮะนี่คือผมถึงบอกว่าถ้าจะพูดเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ทำให้มันไม่มีความแตกแยกเนี่ยมันต้องเริ่มจากหลักคิดว่างบประมาณของประเทศภาษีของประชาชนควรเอาไปดูแลใครก่อนซึ่งสำหรับพวกเรามันต้องให้คนที่เดือดร้อนก่อนคนที่อยู่หน้าด่านก่อนคนที่กำลังจะอดตายก่อนนะฮะครับที่สัมผัสได้จากประชาชนเนี่ยถ้าพูดออกจากเหมือนกระบอกเสียงผ่านคุณธนาธรมาเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาก็ยังได้เจอประชาชนอยู่ที่เขาเดือดร้อนมากจะบอกอะไรครับหมายถึงว่าสิ่งที่คุณธนาธรเห็นมาแล้วอยากจะฝากบอกไปกับทางรัฐบาลนะครับผมคิดว่าไม่ต้องคุยกับเจ้าสัวหรอกครับเดินลงชุมชนเลยครับชุมชนแออัดในกรุงเทพเนี่ยลองไปฟังเสียงก็ดูครับไม่ต้องเอาบอดี้การ์ดไปฮะเดี๋ยวผมไปกับผม2คนเนี่ยแหละเดี๋ยวพาไปฟังเสียงประชาชนโดยตรงนึกออกไหมฮะคือกลุ่มคนที่มันลำบากจริงๆเนี่ยเสียงของเขาเคยไปเอายกตัวอย่างเรื่องอะไรยกตัวอย่างเรื่องค่าไฟค่าไฟเนี่ยนะครับเรากำลังบอกให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติการอยู่บ้านในหน้าร้อนที่ร้อนขนาดนี้ต้องหุงหาข้าวกินเองนะฮะมันทำให้ค่าไฟสูงขึ้นชุมชนที่ผมไปสัมผัสครัวเรือนนึงเนี่ยอยู่กัน6คนค่าไฟเดือนละ 2,000 จาก 2,000 พออยู่บ้านเพื่อชาติค่าไฟเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทกลายเป็น 3,000 กว่าบาทยากจนอยู่แล้วไม่มีจะกินอยู่แล้วลดค่าไฟให้เขากี่เปอร์เซ็นต์ครับตามนโยบายรัฐบาลลดค่าไฟให้ 3% ไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการทำเพื่อชาติเนี่ยมันเยอะกว่าไอ้ 3% ที่ลดให้เขาซะอีกนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราบอกให้เราอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยเราทราบหรือเปล่าว่าผลกระทบจากนโยบายเนี่ยมันทำอะไรเกิดอะไรกับผู้คนบ้างแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอด2เดือนที่ผ่านมาคืออะไรครับนั่นก็คือรัฐบาลนำเสียงของประชาชนมาปรับแก้ช้ากว่าเสมอถ้าไม่มีกระแสในสังคมเรื่องรถถัง 4,500 ล้านรัฐบาลกองทัพบกจะเลื่อนการจัดซื้อไปเป็นปีงบประมาณ 64-65 ไหมครับถ้าไม่มีเสียงของประชาชนถ้าไม่มีเสียงของประชาชนขึ้นไปค่าไฟ 3% เนี่ยจะไปจัดการให้เขาไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าแอคชั่นของรัฐบาลมันช้ากว่ามันไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนและประชาชนต้องพูดแล้วพูดอีกดังนั้นถ้าถามว่าคุณประยุทธ์ควรจะทำอะไรตอนนี้คือไปฟังเสียงประชาชนฮะลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนว่าประชาชนก็เดือดร้อนกันแค่ไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอคุณธนาธรนะบอกว่าไม่ต้องเตรียมบอดี้การ์ดไม่ต้องเตรียมทหารไปเลยไปกันสองคนช่วยกันดูแลสองคนคุณประยุทธ์กับคุณธนาธรเดี๋ยวพาลงเลยครับผมถามถึงอนาคตหน่อยครับวิกฤตรอบนี้ตัวผมเองไม่คาดคิดว่าชีวิตจะต้องมาเจอผมเชื่อว่าพ่อแม่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเจอกับอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรที่อยากจะบอกกับประชาชนในอนาคตบ้างไหมครับอะไรที่ยังจะพอเป็นความหวังหรือว่าผ่านสิ่งที่คุณธนาธรได้เรียนรู้มาว่ามันอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตบางอย่างให้กับเขาได้ครับคือเราต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่สำคัญมากในวิกฤตการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้คือโอกาสมันมาพร้อมกับโอกาสที่จะร่วมสร้างร่วมฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากที่เราจัดการกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้แล้วมันเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เราไม่ควรจะทิ้งไปถ้าไม่มีโคโรนาไวรัสโอกาสที่จะมี2ล้านล้านบาทเข้ามาใช้นะครับโอกาสที่จะมี2ล้านล้านบาทเข้ามาใช้เนี่ยมีพรบเงินกู้ที่เยอะขนาดนี้มีไหมครับคุณนพจักษ์ครับโอกาสเป็นยังไงฮะไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งในความคิดที่โดมิเนต
ระบบราชการหรือที่ครอบงำระบบราชการอยู่ก็คือการความเป็นอนุรักษ์นิยมทางการคลังคือการเป็นอนุรักษ์นิยมทางการคลังคิดแต่เงินกู้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือเงินกู้ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเองถ้าเงินกู้นั้นเอาไปใช้แล้วมันงอกเงยออกดอกออกผลมันก็เป็นเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเอาเงินกู้ไปใช้สเปสปะสูรุ่ยสูร่ายไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเอาไปเพื่ออบอุ้มแต่คนรวยละเลยและลอยแพคนจนเงินกู้นั้นก็จะละลายแม่น้ำทิ้งไปอย่าลืมนะครับว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้นะครับคุณนพจักษ์นะเงินกู้คือเงินกู้นะครับดังนั้นเงินกู้เมื่อมันไม่ใช่รายได้ต้องมีคนทำงานใช้คืนแล้วคนที่ต้องทำงานใช้คืนก็คือคนรุ่นเราที่ทำงานอยู่และยังต้องทำงานต่อไปอีก20ปีมันคือคนรุ่นที่กำลังจะเข้าสู่ระบบแรงงานคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ทุกวันนี้เมื่อวันหนึ่งเขาเรียนจบเข้าสู่ระบบแรงงานเขาก็ต้องเป็นคนที่จะต้องจ่ายภาษีไปคืนเงินกู้ดังนั้นถ้าเงินกู้มันไม่ productive หรือมันไม่สามารถสร้างดอกผลได้เงินกู้นี้ก็จะเป็นแค่ภาระสำหรับคนรุ่นต่อไปดังนั้นนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยของคนไทยสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนก็คือนี่คือโอกาสเราต้องส่งเสียงความต้องการของประชาชนดังๆให้ไปถึงรัฐบาลให้เขาฟังเสียงพวกเราเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยครับคุณนพจักษ์การสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทำให้ประเทศไทยพร้อมรับกับการแพร่ระบาดหลังจากคลายล็อกตอนนี้ล็อกอยู่เดี๋ยวจะคลายล็อกคลายล็อกครั้งนี้ต้องทำให้เราพร้อมกว่าครั้งแรกนะแต่สิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำในลักษณะการกุศลซึ่งท้ายที่สุดมันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้มันพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้มันทำได้แค่เยียวยามันทำได้แค่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่มันเปลี่ยนประเทศให้ไปไกลกว่านี้ไม่ได้จะเปลี่ยนประเทศให้ไกลกว่านี้ได้มันต้องพูดถึงการเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทิศทางของประเทศการเมืองเป็นเรื่องของการใช้ภาษีของประชาชน2ล้านล้านนี้ก็คือการเอาเงินในอนาคตของประชาชนมาใช้แล้วประชาชนก็ใช้คืนไม่ใช่บุญคุณอะไรของรัฐบาลไม่ใช่บุญคุณอะไรของรัฐบาลชุดนี้เป็นเงินของเราที่เราต้องจ่ายคืนทั้งนั้นในอนาคตดังนั้นเราจะต้องเป็นคนบอกรัฐบาลดังๆว่าเราอยากให้เงินก้อนนี้ไทยจะใช้ทำอะไรและสำหรับผมนี่คือโอกาสที่ดีว่าถ้าเราหยุดโคโรนาไวรัสได้แล้วประเทศไทยต้องไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมประเทศไทยต้องไปไกลกว่าเดิมประเทศไทยต้องไปไกลกว่าเดิมไม่ใช่กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะทำให้มันไปไกลกว่าเดิมคือ2ล้านล้านบาทนี้ต้องเอามาสร้างงานที่มีคุณภาพให้ทุกคนในประเทศไทยมีงานที่มีคุณภาพมีงานที่มีความหมายมีงานที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ2ล้านล้านนี้ต้องเอามาสร้างงาน2ล้านล้านนี้ต้องเอามาสร้างรัฐสวัสดิการที่จะดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทั่วหน้าดีกว่านี้เพราะความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของสังคมไม่ใช่กลับกันอย่างที่รัฐบาลเชื่อมาตลอดว่าต้องทำให้กลุ่มทุนมั่นคงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ถึงจะดึงกลุ่มทุนขนาดกลางกลุ่มทุนขนาดกลางถึงจะมาดึงกลุ่มทุนขนาดเล็กขึ้นไปนี่คือแนวคิดแบบประชารัฐซึ่งเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าจะทำให้สังคมมันเข้มแข็งมันต้องเริ่มจากการสร้างคนในสังคมให้เข้มแข็งและจะสร้างคนในสังคมให้เข้มแข็งให้พวกเขาคิดไกลได้ไม่ต้องคิดหากินวันต่อวันมีแต่สวัสดิการเท่านั้นที่เป็นทางออกดังนั้นถ้าเราเอาเงิน2ล้านล้านบาทมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่มาสร้างซัพพลายเชนใหม่ทำให้คนมีงานทำไม่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีต่างชาติไม่ต้องพึ่งพิงเงินทุนต่างชาติเรามีเงินทุนพอเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอสร้างเทคโนโลยีสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทำให้คนไทยมีงานทำอย่างทั่วหน้าสร้างรัฐสวัสดิการนี่จะเป็นการเปลี่ยนประเทศนี่จะเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะในวาระปกติจะทำอะไรต่างๆเช่นนี้มันยากมากมันต้องสู้กับแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการคลังในระบบราชการนะครับครับครับผมคุณธนาธรตอนนี้2ทุ่ม27นะครับเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวจะเป็นคิวคุณอภิสิทธิ์นิดนึงช่วงที่ผ่านมาใน Workpoint News ทำคลิปเกี่ยวกับ
ผู้นำของแต่ละประเทศคนในแชร์กันเยอะมากอย่างนึงที่คุณธนาธรตอนนี้เนี่ยหลายคนมองขึ้นไปก็คือเป็นผู้นำถ้าเกิดว่าจะบอกอะไรกับประชาชนหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็รู้สึกหลงทางเหลือเกินไม่รู้ว่าจะยังไงมีเวลาสัก 2-3 นาทีถ้าจะบอกอะไรกับประชาชนจะบอกว่าอะไรครับก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมก็เข้าใจนะครับความรู้สึกอึดอัดความยากลำบากความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่มีรายได้น้อยครัวเรือนที่จนถึงวันนี้นะครับไม่มีรายได้เลยในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาให้กำลังใจทุกคนนะครับขอให้ทุกคนยืนหยัดใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะครับความหวังและความเชื่อมั่นว่าสังคมไทยจะดีกว่านี้ได้สังคมไทยจะไปไกลกว่านี้ได้และนั่นก็คือความหมายของเสียงของพวกเราส่งไปให้ถึงผู้มีอำนาจเพื่อที่จะให้นโยบายและทรัพยากรของประเทศถูกนำมาใช้นะครับเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังมีรายได้น้อยผมขอบคุณคุณธนาธรมากนะครับอยู่กับเราก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันไว้อยากให้ประชาชนได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ด้วยก็คือนักการเมืองคนที่ตัวบิ๊กๆเนี่ยมาร่วมเฟรมกันให้มีภาพใหม่ๆให้เห็นว่าเอ้ยมันมีบรรยากาศปองดองผมเห็นอย่างนึงที่เหมือนกันเลย3คนนะครับคุณสุดารัตน์คุณธนาธรคุณพิสิทธิ์แบ็คกราวด์เป็นหนังสือหมดเลยสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์นะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยกันก่อนได้ครับ 2-3 นาทีทักทายกันนิดหน่อยครับให้ประชาชนได้เห็นครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพิสิทธิ์ครับช่วงล็อกดาวน์ผมก็สบายดีครับอยู่บ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วครับครับแต่ว่ามีความเป็นห่วงทุกฝ่ายนะครับผมเชื่อว่าความรู้สึกคนทำงานการเมืองไม่ต่างกันครับคือเป็นภาวะที่คนทั้งประเทศไม่เคยประสบมาก่อนนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนก็ทุกมิติเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับก็เมื่อกี้ก็ฟังอยู่บางส่วนนะครับมาตอนท้ายๆก็อยากจะเห็นความร่วมมือจริงๆกับของฝ่ายการเมืองทุกๆฝ่ายเพื่อที่จะฟันฝ่าตรงนี้ออกไปครับครับผมอ้าวคุณธนรมีอะไรอยากบอกคุณพิสิทธิ์ปิดท้ายก่อนไหมครับก็ก็ต้องบอกว่าคิดเหมือนกันนะครับว่าทุกฝักทุกฝ่ายนะครับแต่ละคนเรามีความรู้มีเครือข่ายมีศักยภาพแตกต่างกันทุกคนมีจุดแข็งมีพลังของตัวเองถ้าเราเอาจุดแข็งเอาพลังเอาเครือข่ายเอาความรู้ที่เรามีแตกต่างกันเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าเราสามารถคนละไม้คนละมือเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสได้และเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากที่เราควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วทุกคนมีพลังมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปเอาตรงนั้นมาใช้คนละไม้คนละมือทำได้ครับครับผมอ้าวขอบคุณคุณธนาธรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพิสิทธิ์ครับขอบคุณนพจักรครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ